เอาละทุกคนกลับกันมาแล้วนะครับกับ React Series เหมันใต้เงาจันทร์นั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็นตอนจบของซีรีส์กันแล้วนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะฮะว่าบทสรุปของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจะลงเอยในรูปแบบไหนเนี่ยทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังมีอีกหลายปมมากๆนะฮะที่ยังไม่คลี่คลายนะฮะรวมถึงตอนนี้คุณเสินเองเนี่ยดูเหมือนว่าจะวางแผนนะฮะแล้วก็เตรียมจะจากไปแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นพินัยกรรมเอยนะฮะหรือว่าจะเป็นการสั่งเสียนู่นนี่นั่นเนี่ยทุกคนนี่ก็แอบลุ้นในใจนะว่าไม่อยากให้เรื่องนี้นะฮะจบแบบเศร้าเลยนะฮะทุกคนก็ลุ้นอยู่นะว่าสุดท้ายแล้วนะฮะคุณเสิร์ตเนี่ยจะได้อยู่กับมีหลานตลอดไปหรือเปล่านะครับรวมถึงในฝั่งของมู่หรี่ควาเองที่ตอนนี้เนี่ยก็ฟื้นคืนชีพมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคิดว่า EP นี้เนี่ยต้องมีการต่อสู้กันอีกครั้งหนึ่งแน่นอนทุกคนเอาเป็นว่าตอนนี้ไม่เสียเวลาแล้วดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อใน EP นี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับคฤหาสน์สกุลสันอีกเดียวฉันอยากจะต้มเกี๊ยวเพิ่มอีกหน่อยผมไม่กินสักหน่อยทั้งหมดนี่สำหรับคุณวันนี้เป็นวันที่2ของปีใหม่ทำไมล่ะทำเพิ่มเผื่อหน่อยเธออยู่คนเดียวในคฤหาสน์สกุลมีวันนี้เป็นวันสำคัญต้องกลับไปดูหน่อยไปหาแม่เหรออ้าวแม่เปลี่ยนเป็นแม่ที่ดีได้ด้วยอ่ะเออจ้ะตกใจแกกลับมาได้ยังไงตกใจลูกด้วยวันนี้เป็นวันที่2ของปีใหม่หนูกับคุณเสิร์นทำเกี๊ยวมาให้ค่ะกลัวจะไม่มีอะไรกินกินเถอะค่ะทำไมต้องทำทำท่ากลัวลูกอย่างนั้นล่ะรู้สึกผิดใช่ไหมอร่อยอร่อยไม่น่าเชื่อเลยว่าฉันยังได้กินเกี๊ยวที่แกทำให้ฉันทำไมฉันถึงมีชีวิตอยู่ในสภาพแบบนี้ได้นะยังจำวันเกิดของหนูได้ไหมคะเอาดีๆนะแม่20พฤศจิกายนวันที่ฉันคลอดแกฉันเกือบตายเพราะแกคลอดยากพ่อของแกไม่แม้แต่จะไปเยี่ยมพวกเราก็พาภรรยาคนที่5เข้าบ้านโอ้โหคนที่5เลยเหรอแล้ววันที่20พฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้วเขาจัดงานเลี้ยงครบเดือนให้ลูกของเมียคนที่8ฉันไม่มีวันลืมวันนั้นนั่นเป็นวันที่ฉันอับอายที่สุดในชีวิตวันที่20พฤศจิกายนเป็นวันที่หนูได้เกิดใหม่วันนั้นหนูได้พบกับคุณสันเขาเป็นคนทำให้หนูรู้ว่าที่แท้บนโลกใบนี้ยังมีคนที่ดีกับหนูขนาดนี้เขาสอนให้หนูอ่านหนังสือเขียนหนังสือเขาสอนให้หนูรู้จักความเป็นคนเขาสอนให้หนูรักตัวเองและรักผู้อื่นเรื่องเหล่านี้ควรเป็นแม่ที่สอนหนูไม่ใช่เขาแม่ขอโทษแม่ขอโทษ
แม่ขอโทษเมื่อวานหนูได้ยินแม่คุยกับคุณเซินเขาหวังว่าหนูจะเรียนรู้การให้อภัยและปล่อยวางหนูไม่อยากให้คุณเซินผิดหวังแต่หนูไม่รู้จริงๆว่าแม่คุ้มค่าที่หนูจะให้อภัยไหมแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าจะปล่อยวางยังไงตุ๊กตาตุ๊กตาของหนูนี่นาฉันเห็นมันขาดอยู่ในห้องของแกฉันเลยเอามาซ่อมให้ไม่น่าเชื่อเลยหลายปีแล้วแกยังเก็บมันไว้นี่คือสิ่งเดียวที่แม่ให้หนูหลังจากคลอดแกฉันก็ล้มป่วยฉันกลัวจะแพร่เชื้อให้แกเลยไม่ได้ให้นมต่อทำได้แค่เอาแกไปไว้ที่ห้องใต้หลังคาแต่พวกเขาบอกฉันว่าแกร้องไห้ไม่หยุดฉันร้อนใจมากฉันไม่รู้จะทำยังไงฉันก็เลยเอาเสื้อผ้าของตัวเองทำตุ๊กตานี้ให้มันอยู่เป็นเพื่อนแกหลังจากมีตุ๊กตานี้แกก็สงบขึ้นมากหนูชอบตุ๊กตานี้มากเพราะแม่รังเกียจหนูไม่ยอมกอดหนูมีแค่ตุ๊กตานี้ที่อยู่กับหนูสำหรับหนูแล้วตุ๊กตาตัวนี้ก็คือกลิ่นอายของแม่ต่อมาฉันพบว่าตาแกมองไม่เห็นนี่เป็นความผิดของใครฮะพ่อของแกแต่งผู้หญิงเข้าบ้านทีละคนฉันทนไม่ไหวที่จะโกรธทนไม่ไหวที่จะตีแกฉันควบคุมตัวเองไม่ได้เลยฉันควบคุมไม่ได้ครั้งที่แม่ตีหนูหนูก็จะกอดตุ๊กตาตัวนี้ทำแบบนี้ความโกรธในใจหนูก็ดูเหมือนลดลงไปหนูยังใช้มันปลอบตัวเองว่าแม่ไม่ได้ตั้งใจเพราะแม่เศร้าถึงได้ตีหนูหนูรู้ว่าแม่ไม่มีความสุขแล้วหนูก็ช่วยแม่รังพ่อไว้ไม่ได้โอ้ยสงสารมีหลานนะไม่ใช่สงสารมีหลานเป็นความผิดฉันเองทั้งหมดเป็นความผิดฉันเองมีหลานฉันไม่ควรอยู่แต่ในโลกของตัวเองและโยนความผิดทั้งหมดให้แกที่แกต้องทรมานขนาดนี้เป็นความผิดของฉันเองขอโทษนะขอโทษ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 หนูให้อภัยค่ะหนูให้อภัยนะคะแม่สุดท้ายก็เหลือเป็นอยู่สองคนแล้วเจอกันนานเลยนะมาได้ไงอ่ะมู่หลีฮวายังไม่ตายอีกงั้นเหรออืมแหวนอ
ว้าวจบเลยจบเลยโดนแล้วลี่เงี่ยงล่ะทุกคนก็จะฟื้นไหมฮัลโหลคุณสันมีหลานทุกผู้หญิงที่น่ากลัวคนหนึ่งพาตัวไปผู้หญิงคนนั้นหน้าตาเป็นยังไงนี่เธอสวมหน้ากากครึ่งหน้าถ้าบุญแหวนมีหลานก็ขยับตัวไม่ได้ส่งแค่พวกนายสองคนไปเองหัวหน้าตระกูลบอกว่าเป็นคำสั่งคุณหนูไม่กล้าขัดกลับได้ส่งผู้ร้ายลับ10คนไปด้วยแล้วรวมกับพวกเราสองคนเพียงพอสำหรับคุณหนูแล้วพวกไร้ประโยชน์แก้ปัญหาไม่ได้เดิมทีก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะช่วยตามสิมาเลิกดิ้นรนได้แล้วฉันฉีดยาให้เธอไปแม้แต่สนจีเหินก็ยังต้านทานไม่ได้อย่าว่าแต่เธอเลยลงสันจือเหิงใช้วิธีไหนกันแน่ถึงได้ทำให้เธอมองเห็นได้อีกครั้งแถมทำให้เธอมีพลังมากขนาดนี้เธอคิดว่าฉันจะบอกเธอหรือไงเธอคิดว่าเธอไม่บอกฉันฉันจะไม่รู้เหรอมีลานฉันเห็นว่าเธอยังเด็กไม่อยากทำให้ลำบากขอแค่เธอบอกฉันมาดีๆหินอัมพันสีเลือดอยู่ที่ไหนฉันก็จะปล่อยเธอออกไปกลับไปอยู่กับเขาดีไหมล่ะเนี่ยจังหวะนี้ก็แบบกระชากออกมาเลยมีหลานฉันมีวิธีรับมือกับพวกเธอเป็นหมื่นๆวิธีเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากบอกความจริงมีหลานทุกอย่างเป็นการจัดการของสวรรค์ความลับของพวกเธอสักวันฉันก็ต้องรู้ไปพาเล่อิงเหลียงมาครับอาลีสภาพไหนวะตายเหรอเล่อิงเหลียงเธอรู้จักใช่ไหมเขาถูกหินมายาของฉันควบคุมจิตใจแล้วรอเขาตื่นขึ้นมาค่อยทักทายกันดีๆแล้วกันว้าอะไรอ่ะอะไรอ่ะเดี๋ยวนะหน้าคุณสนไปโดนอะไรมาตอนไหนมีอยู่แล้วคุณโม่ไปแล้วไวชิวเนี่ยทำไมอยู่ๆเป็นแผลหรือว่าร่างกายเสื่อมสภาพหมู่หลีควาจับตัวมีหลานไปแล้วอะไรนะหมู่หลีควายังไม่ตายมีหลานตกอยู่ในอันตรายเหรอฉันเจอสิ่งนี้ที่บ้านของหมู่หลีควาแต่ฉันไม่รู้ว่าเธอจงใจหรือเปล่าข้างในมีความลับของตระกูลหมู่หลายรุ่นตระกูลหมู่มีพรสวรรค์พิเศษมีแหวนเทพไว้ในครอบครองล่อให้คนโลกเข้ามายาบรรพบุรุษเพื่อให้มีลูกหลานมากมายจึงขโมยต้นฝูซางจากคุณโม่มาบูชากันมาหลายรุ่นใจมุ่งสู่แสงสว่างเพื่อขอชีวิตยืนยาวแต่ก็ไม่อาจหลีกหนีคำสาปแห่งความตายเมื่ออายุ30ปีได้เว่ยชิวแม่นายไงเคลื่อนไหวคล้ายกับพูดผีฆ่าคนได้ในพริบตาตระกูลโม่สร้างผู้เล่นรับขึ้น
ทำร้ายเว่ยชิวที่จุดเซินเว่ยชิวหนีไปได้ดูเหมือนแม่ของนายจะมีความลับอีกมากที่นายไม่รู้ว้าวสีเลือดไม่ต้องพูดอะไรเลยอ่ะมีลานะโอ้ยได้ง่ายจังเลยอ่ะไฟระเบิดเลยเหรออุ้ยเรื่องของตระกูลมู่ไปถึงไหนแล้วตามแผนการน่าจะใกล้ถึงไห่ตงแล้วครับคราวนี้เรือตระกูลมู่มาอย่างลับๆไม่อาจเทียบท่าได้พวกนายพามีหลานขึ้นเรือไปก่อนแล้วไปสมทบกับเรือของเราที่ทะเลมีเธออยู่เซินจือเหิงก็จะมาติดกับดักเองฉันยังมีบุญคุณความแค้นเก่าๆต้องรอเซินจือเหิงมาถึงจะแก้ไขได้นี่แปลว่าตอนนี้คือแบบสามารถปลดล็อกคำสั่งได้แล้วไหมสภาพร่างกายครับมาแบบ 100% แล้วอะอีกามาจากไหนเนี่ยไม่เป็นมงคลเลยเยอะก็ทำไมตรงขับไปแล้วเป็นขับไปแล้วรีบหนีแล้วรีบหนีแล้วหนีสิวเลี้ยงซอมบี้เหรอชิงซุยนี่กุญแจบ้านผมคุณอยู่ในนั้นห้ามออกมาเด็ดขาดถ้าผมเจอลี่อิงเหลียงผมจะพาเขากลับมาเว่ยเหลียนการที่คุณกลับมาอย่างปลอดภัยก็สำคัญมากนะโอ้ยชิงเสียเธอไม่มีใครหลุดมือเลยใช่ไหมพี่ใหญ่อย่าบอกนะว่ารวมหินครบ3ชิ้นแล้วถ้าใช่นายยังจะไปช่วยคนกับฉันมะพี่เป็นพี่ชายฉันพี่ไปไหนฉันไปด้วยถึงแม้เราอาจตายกันทั้งคู่เหรอฉันซื้อถูไวเหรียญไม่ใช่คนที่กลัวตายอยู่แล้วแต่ก่อนอาจใช่แต่ตอนนี้มีคนที่อยากปกป้องแล้วล่ะตอนนี้ไม่มีใครสู้มู่หลีควาได้แล้วเธอไม่ใช่คนธรรมดาผลกรรมของหินอุกาบาต3ชิ้นนั้น
คนที่มันจบที่เรานี่แหละไปหาตำแหน่งของมู่หลีควาก่อนได้คุณโม่คุณโม่หาพวกคุณเจอสักทีเป็นไปได้สูงที่มู่หลีควารวบรวมหินครบแล้วเราหรอกเธอได้ไป2ชิ้นผมหาเธอเจอแล้วอยู่ในถ้ำภูเขาไฟนอกเมืองเธอใช้หินมายาวควบคุมกองทัพไห่ตงทำร้ายคนไปทั่วพวกคุณไปกับผมเรา3คนช่วยกันต้องหยุดเธอได้แน่แต่ว่าตอนนี้การจราจรติดขัดเราจะไปกันยังไงผมมีวิธีบินประกาศฉุกเฉินประกาศฉุกเฉินรักษาการผู้กำกับหมู่ได้ส่งกองทัพไห่ตงโดยการถนอมเส้นในไห่ตงเพื่อรักษาความปลอดภัยของประชาชนขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกอยู่ในบ้านล็อกประตูหน้าต่างให้ดีอย่าออกไปข้างนอกประกาศฉุกเฉินประกาศฉุกเฉินเร็วเร็วถอยไปข้างหลังวิ่งไปทางนี้เราเข้าเร็วมามาเร็วรีบหนีเร็วไปโอ้ขี่ม้าเท่ว่ะเราใช้ไม่ได้ไงขี่ม้าเอาดิหนีแล้วดิจบหยุดผมจะไปหยุดพวกมันพวกคุณสองคนรีบไปช่วยคนระวังตัวด้วยได้โอ้ยนี่แปลว่าไปสร้างออกมาเรื่อยๆเลยดิซอมบี้อ่ะเห็นตอนเด็กๆนี่มันหลังมองเหตุฟ้าสวรรค์จะตกลงมาเราเหรอเราไปด้วยมาแล้วมีร้านละอันนี้ภาพมายาเปล่าสันจือเหิงพลังจากหินอัมพันสีเลือดและหินมายาฉันได้ดูดซับหมดแล้วตอนนี้คุณก็แค่เอาแขนตะกะแตนมาขวางล้อรถถ้าคุณต้องการมีหลานก็จงกลับตระกูลมู่กับฉันฉันจะพาคู่รักรันทดอย่างพวกคุณไปด้วยกันทั้งคู่ไปเป็นทาสของตระกูลมู่ตลอดไปปวดจริงปะเนี่ยปวดจะลืมผ้าปอมาดิไม่ได้เลยคุณโม ไม่ได้ไปเรียนอืม
ที่เหี้ยมาท่านเซินผมปรนนิบัติคุณเองขอบใจเสี่ยวเหลียงจือไม่ต้องเกรงใจครับเสี่ยวเหลียงจือเสียดายนะเนี่ยนั่นแหละโง่คงสับสนมากใช่ไหมทำไมตระกูลมู่ถึงไม่สามารถใช้หินพลังหยางวันนี้ฉันจะทำให้เธอรู้ว่าคนแบบไหนถึงจะควบคุมมันได้วางเธอไว้จริงๆแอบทำก็ได้นะว่าไหมโง่เลยแอบทำวิธีก็ได้ไปสับโอ้ยสับตัวแล้วตายไหมคุณไม่เป็นไรนะหินพลังหยางแข็งแรงขนาดนี้ทำไมคุณไม่ใช้เองล่ะไม่ใช่ทุกพลังจะใช้เพื่อประโยชน์ตัวเองได้บางโอกาสคือสิ่งที่นายจะไม่มีวันได้รับตลอดชีวิตฉันได้ส่งมีลานออกทะเลไปแล้วคำสาปของทุกคนโม่ของพวกเราใกล้จะแก้ได้แล้วสุดที่เหอะแต่ยังไม่ชนะหรอกร่างจริงหรือเปล่าเนี่ยประจำได้ว่าอยู่บนเรือเนี่ยใช่ไหมยังอยู่ตรงนี้นะโกรธนะสู้มันแทบตาย
มาแล้วครับมาแล้วผมบอกว่าขึ้นกับกากดีทุกคนเปลี่ยนเรือแล้วป่ะมีลาละเปลี่ยนเรือแล้วป่ะส่งไปที่บ้านมู่และแยกจากคุณซะแล้วผมจะไม่ปล่อยให้คุณต้องไปไกลขนาดนั้นคนเดียวหรอกไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนผมก็จะหาตัวคุณกลับมาให้ได้จัดการมู่หลีหัวได้หรือยังคะจัดการได้แล้วอย่างที่คิดเลยคุณเซินของฉันเก่งที่สุดไห่ตงปลอดภัยแล้วจริงๆใช่ไหมปลอดภัยแล้วทุกคนปลอดภัยแล้วดีจังคุณขับเรือเป็นไหมผมจะลองขับดูรอผมอยู่ตรงนี้นะนาทีนี้ก็เนาะต้องแล้วล่ะไม่เป็นก็ต้องเป็นยาก้อนคุณซันระเบิดมีร้อนยังไงอะอะไรจะจบดีๆไม่ได้เลยหรอI'm yours.
แอบหน่อยเรื่องเหลี่ยงอะทุกคนจริงสุยอะอุตส่าห์รอดมาได้แล้ววะจริงสุยอะไหนอะจริงสุยอะสัญญาไม่ได้จึงบอกแล้วการที่คุณกลับมาอย่างปลอดภัยก็สำคัญมากจริงๆนะสำคัญมากเหมือนกันนาทีนี้ต้องอวยเหรียญแล้วปะคนเดียวเท่านั้นนะในที่สุดพวกเราก็กลับบ้านได้แล้วในที่สุดก็กลับบ้านได้แล้วแต่ที่นี่ห่างจากฝั่งมากเกินไปพวกเราจะกลับยังไงการเดินเรือของไข่ตรงเจริญรุ่งเรืองต้องมีเรือเล่นผ่านมาแน่นอนคุณว่าต่อไปพวกเราจะไปที่ไหนหรอคุณอยากไปที่ไหนล่ะฉันอยากไปเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งไปในที่ที่ไม่มีใครหาพวกเราเจอเราจะได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นอย่างไรกังวลแล้วคุณอยากทำอะไรต่อคุณเปิดสำนักพิมพ์ฉันอยากเล่นเปียโนนั่นย่อมดีแน่นอนตัวหนังสือและเสียงดนตรีช่วยให้ความหวังแก่ผู้คนได้แต่คุณต้องสัญญากับผมว่าจะเป็นนักดนตรีและท่องเที่ยวไปทั่วหาที่ใหม่ๆอยู่เอาละใช้ชีวิตอย่างไร้กังวลกับเวยเหรียญอีกแล้วสั่งลาอีกแล้วแล้วคุณล่ะสัญญากับผมพูดก่อนพูดก่อนสัญญากับผมนะแล้วคุณล่ะพระอาทิตย์กำลังขึ้นแล้วมีลานฮะหินน้ำพันสีเลือดไม่มีอีกแล้วผมอาศัยพลังที่คุณโม่มอบให้ประคองมาถึงนี่ได้นี่ก็สุดกำลังแล้วมีลานผมกลับไปไม่ได้แล้วพยายามอีกเลยเราไม่ต้องพายแล้วมีหลานมีหลานอย่าพยายามอีกเลยมีหลานฉันไม่ต้องการให้คุณตายอย่าทิ้งฉันไปมีหลานมีหลานคุณห้ามตายฉันไม่ต้องการให้คุณตายมีหลานคุณสัญญากับฉันแล้วมีล้านอ
ว่ากันว่าคนที่ดูพระอาทิตย์ขึ้นด้วยกันจะได้อยู่ด้วยกันตราบนานเท่านานมิลานผมอยากพาคุณไปดูฝนในฤดูใบไม้ผลินั้นแมวยังจำครั้งแรกที่เราพบกันได้ไหมการมีชีวิตอยู่ต้องใช้ความกล้าอย่างมากคุณทำได้อยู่แล้วใช่ไหมฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้คุณหนูท่านนี้มีชีวิตอยู่ต่อให้ดีไปทำทุกอย่างตามสัญญาที่ให้ไว้กับผมสั่งลาไม่หยุดเลยสั่งลาไม่หยุดเลยฤดูหนาวปีที่แล้วอากาศหนาวเย็นฉันได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งคุณชื่ออะไรฉันชื่อมีลานเธอเหมือนกับสายฝนในฤดูใบไม้ผลิสายลมในฤดูร้อนภูเขาในฤดูใบไม้ร่วงและดอกชาแดงในฤดูหนาวเธอเป็นแสงสว่างที่เข้ามาในชีวิตของผมดึงผมออกจากความมืดมิดทีละนิดทีละนิดต่อมาภายหลังโลกใบนี้ที่ผมเคยเห็นทุกคนแห่งที่ไม่มีเธอก็กลับมีเธออยู่ทั่วทุกที่คุณสันคะคุณสันคะคุณสันคะผมอยู่นี่คุณสันคะคุณสันคุณสันคะฉันมาช่วยคุณละคุณสันคะฉันจะปกป้องคุณคุณต้องจำเอาไว้ครึ่งหนึ่งของชีวิตคุณเป็นของฉันจำไว้แล้วสัญญาสัญญาสัญญาเธอคือชีวิตของผมถึงช่วงฝนแรกของฤดูใบไม้ผลิคุณอยากไปไหนผมจะพาไปดีไหมสัญญานะสัญญาเอาล่ะทุกคนจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในตอนจบของซีรีส์เหมันใต้เงาจันทร์นั่นเองนะฮะก็
ไม่รู้จะพูดยังไงเลยทุกคนก็รู้สึกว่าโหมันเจ็บปวดมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าโหมันเป็นความรักที่กว่าจะฝ่าฟันมาถึงตรงนี้ได้อะมันก็ลำบากมากๆแล้วทุกคนแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยส่วนชื่อเหิงของเราเนี่ยก็ไม่สามารถยื้อชีวิตตัวเองได้เนี่ยทุกคนซึ่งจริงๆเนี่ยตั้งแต่นะฮะหินอัมพันอันนั้นเนี่ยโดนมู่หลี่ควาเอาไปเนี่ยพลังทั้งหมดของส่วนชื่อเหิงเองเนี่ยก็ไม่สามารถรักษาเอาไว้ได้อีกต่อไปนะฮะแล้วก็อย่างที่คุณส่วนได้บอกนะฮะที่เขามีชีวิตอยู่ได้ถึงณตอนนี้เนี่ยเป็นเพราะพลังที่คุณโมเนี่ยส่งมาให้นั่นเองทุกคนแต่พอพระอาทิตย์ขึ้นแล้วอะคือมันก็เนาะคือถ้าโดนแดดเนี่ยยังไงก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตต่อได้จริงๆนะฮะแล้วก็ร่างกายเนี่ยอาจจะต้องเปื่อยสลายไปนั่นเองเนี่ยก็ถือว่าเจ็บปวดมากๆจริงๆทุกคนแล้วก็ในอ้อมกอดนั้นคงมีลานคือแบบคือนี่คิดแล้วยังรู้สึกห่วงเลยอะยังแบบน้ำตาจะไหลอยู่เลยทุกคนว่ารู้สึกว่าโอ้ซีรีส์เนี่ยให้แบบทั้งคู่แบบสมหวังกันไม่ได้หรอมันอยู่ในจุดที่แบบทั้งสองคนสามารถมีชีวิตที่อมตะแล้วก็ไปด้วยกันได้แล้วว่าแต่โชคชะตาทุกคนมันก็ทำให้ทั้งสองคนเนี่ยต้องพัดพลากันนะฮะเพราะว่าจริงๆอ่ะมันมีสัญญาณตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเพราะยังไงคุณเสริญเนี่ยน่าจะไม่ได้ไปต่อแน่นอนนะฮะไม่ว่าจะเป็นพินัยกรรมเอ่ยนะฮะหรือว่าคำสั่งเสียนะฮะที่แอบพูดอยู่ตลอดเวลานะฮะแต่ว่าด้วยความที่ตัวแบบมีหลานเองเนี่ยไม่ได้คิดเอะใจอ่ะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่ายังไงเนี่ยก็ไม่สามารถมีอะไรเนี่ยทำคุณเสริญได้นะฮะก็ชะล่าใจมาตลอดนะฮะจนมาเจอกับเหตุการณ์นี้ที่ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจมากๆทุกคนแล้วมันเป็นอะไรที่มันไม่สามารถที่จะหนีได้อ่ะมันเหมือนเป็นโชคชะตาที่แบบต้องรออยู่ตรงหน้าทุกคนเมื่อไหร่ก็ตามที่พาทิศขึ้นมานะฮะนั่นแหละมันคือวันที่ทั้งสองคนก็ต้องจากกันนั่นเองทุกคนไม่รู้หน่อยรู้สึกน้อยมากเลยเราก็ไม่รู้ว่าแบบเนี่ยมันอารมณ์แบบนี้มันจะหายไปได้ยังไงทุกคนด้วยความที่เรารักตัวละครแบบ2ตัวนี้มากจริงๆนะแล้วเราก็ไม่ได้อยากให้ทั้ง2เนี่ยต้องพลากจากกันจริงๆแน่ทุกคนนี่ยังแอบคิดอยู่เลยนะหรือว่าอาจจะมีซีซั่น2เนี่ยไม่ฮิวใจหน่อยไหมคือแบบซีซั่นนี้คือแบบโอ้โหแบบไม่คิดว่ามันจะลงเอยอย่างนี้จริงๆนะแต่ก็ด้วยความที่เราก็แบบแอบเรียกว่าแอบคาดเดาไว้ในใจอ่ะแต่ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงทุกคนแต่พอมันเกิดขึ้นจริงก็แอบรับไม่ได้เช่นกันนะฮะโอเคถือว่าจบลงแบบ sad ending มากๆเลยนะฮะทุกคนถือว่าเป็นความรักที่แอบไม่สมหวังนะฮะถึงแม้ว่าจะรักกันเข้าใจกันนะฮะแต่ไม่สามารถอยู่ด้วยกันต่อไปได้ก็ถือว่าหลังจากนี้ไปก็เป็นการใช้ชีวิตของมีหลานแล้วนะฮะทุกคนส่วนในฝั่งของตัวเวยเหลียนนะครับแล้วก็จิ้งเสี่ยเองนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะพลัดพรากนะฮะทั้ง2คนได้ต่อไปแล้วนะฮะทุกคนหลังจากที่จริงๆเนี่ยจิ้งเสี่ยก็ยังมีความหวังนะว่าลี่อิงเหลียงจะกลับมาได้นะฮะแต่พอเหตุการณ์เมื่อสักครู่ที่เกิดขึ้นนะเราว่าตัวจิ้งเสี่ยเองเนี่ยก็น่าจะเห็นชัดเจนแล้วอะว่าแบบโลกใบนี้เนี่ยมันมีอะไรมากกว่าที่เขาคิดที่เขาเห็นจริงๆนะฮะทุกคนก็ทำให้หลังจากนี้ไปเนี่ยน่าจะเข้าใจตัวเวยเหลียนมากยิ่งขึ้นแน่นอนนะครับก็หรือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่สมหวังแล้วกันเนี่ยผิดกับคู่มีหลานแล้วคุณเสิร์ชเราที่ต้องโอ้โหแซดเห็นไหมพูดกลับมาแล้วแซดอีกแล้วว่าทุกคนโอเคเอาเป็นว่าสุดท้ายนี้นะฮะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับที่อยู่ด้วยกันนะฮะมาตลอดตั้งแต่ EP แรกจนมาถึงตอนจบนี้นะฮะถ้าเกิดว่ามีจุดไหนนะฮะผิดพลาดไปยังไงอามก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยละกันนะครับทุกคนเอาเป็นว่ายังไงก่อนที่จะไปกันนะครับยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อามด้วยนะครับยังไงวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะทุกคนไว้เจอกันใหม่ซีรีส์เรื่องต่อไปนะครับบ๊ายบายครับ